กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนัสซีโนเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมาแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่าประวัติแล้วก็สกิลคร่าวๆแล้วก็เทคนิคในการใช้สกิลคร่าวๆของตัวละครที่มีชื่อว่า Pathfinder นะครับผมส่วนใครที่อยากให้ทำตัวละครอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับจะพยายามทำให้เนาะถ้าตัวไหนมีคนคอมเมนต์เยอะที่สุดผมจะเอาตัวนั้นมาเป็นตัวละครในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับโอเคเราไปรับฟังกันได้เลยนะครับผมPathfinder เป็นหุ่นยนต์ MRVN ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบพื้นที่เขาถูกสร้างขึ้นมาในพื้นที่รกร้างและวันหนึ่งเขาสงสัยว่าใครสร้างเขาขึ้นมาจนได้ออกตามหาผู้สร้างเขาเพื่อที่จะได้ตามหาง่ายมากขึ้นเขาตัดสินใจเข้าร่วม Apex Game เพื่อที่จะได้มีชื่อเสียงมากขึ้นและในระหว่างที่เข้าร่วม Pathfinder ก็ยังได้ตามหาข่าวของผู้สร้างตนเองอยู่เสมอ Passive Skill Insider KnowledgePathfinder สามารถใช้เสาอากาศของ survey beacon เพื่อเช็คตำแหน่งของ safe zone ได้เทคนิคในการใช้ passive skill แม้ว่าทักษะนี้จะไม่โดดเด่นอะไรมากมายแต่ถ้าคุณใช้ให้ดีได้คุณจะสามารถเลือกตำแหน่งการเล่นที่จะได้เปรียบในเวลาถัดไปได้ง่ายอย่างน่าเหลือเชื่อเลยเพราะว่าการที่เราได้เข้า safe zone ก่อนหรือไปดักจุดแคบๆใน safe zone นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่อีกทีมจะโผล่เข้ามาให้ฆ่าฟรีๆได้เลย tactical skill grappling hookยิง grappling hook ออกไปเพื่อดึงตัวเองไปข้างหน้าเทคนิคในการใช้ tactical skill เป็นสกิลที่ดูไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่บอกได้คำเดียวว่ามันคือสกิลที่โกงมากถ้าคุณใช้จนชำนาญแล้วเพราะว่าสกิลนี้คุณจะสามารถเคลื่อนย้ายที่และถ้าใช้มันได้คล่องจะสามารถเหวี่ยงตัวเองได้ไปทุกที่ทุกทางเลยเช่นคุณใช้ grappling hook ยิงขึ้นไปสูงๆข้ามหัวศัตรูและยิงลงมากลางหัวก็ยังสามารถทำได้Ultimate Skill ซิปไลน์การยิงซิปไลน์การไปยังจุดที่กำหนดและตั้งทิ้งไว้เลยไม่มีหายหรือพังเทคนิคในการใช้ Ultimate Skill ค่อนข้างเป็นเทคนิคที่ดีเลยเพราะในบางจังหวะคุณสามารถใช้มันเพื่อพาเพื่อนร่วมทีมหนีเข้าเซฟโซนได้เลยซึ่งทักษะนี้ยังสามารถใช้ในการย้ายตำแหน่งเพื่อขึ้นไปบนที่สูงเพื่อที่จะได้เปรียบศัตรูอีกด้วยและที่สำคัญมันสามารถคอมโบสกิลเปิดวาร์ปของเรดได้เป็นอย่างดีและยังใช้เป็นกำดักให้ศัตรูโหนเข้ามาแล้วเราดักยิงฟรีก็ยังได้สรุปตัวละครของ Pathfinder นะครับผมโดยสกิลส่วนมากของ Pathfinder นั้นเป็นสกิลในการเคลื่อนที่ซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มือว้าอะไรเลยนะครับถ้าเล่นจนชำนาญมันก็จะเป็นอีกตัวนึงที่สามารถขยับตำแหน่งการยิงได้เรื่อยๆแล้วก็ทำให้ศัตรูจับทางได้ยากมากนะครับเพราะว่าผู้เล่นที่เล่นเกมนี้จะรู้เลยว่าการปั๊มพลังชีวิตกับเกราะนั้นสำคัญมากๆนะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีนะถ้าเราย้ายตำแหน่งยิงไปเรื่อยๆจนอีกทีมไม่เหลือเกราะให้เพิ่มเนี่ยเราสามารถแบบอาจจะชนะไฟนั้นหรือว่าอาจจะทำให้ตัดทีมที่มันเหลือๆออกไปได้นะครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคในการใช้สกิลแล้วก็ประวัติคร่าวๆของ Pathfinder ย้ายทำตัวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับผมถ้าตัวไหนนะครับมีการคอมเมนต์มากที่สุดผมก็จะเอาตัวนั้นมาเป็นตัวที่2นะครับในการบรรยายท่านผู้ชมฟังนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็สามารถกดหัวใจกดแชร์กด follow เพื่อเป็นกำลังใจผมได้นะครับส่วนใครที่อยากดูผมสตรีมเนี่ยผมจะสตรีมอยู่ในช่องทาง YouTube นะครับ6โมงถึง2ทุ่มทุกๆวันนะครับถ้าวันไหนไม่ไลฟ์ก็คือติดธุระหรือว่าไม่ว่างหรือตื่นสายนั่นเองโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับดูซิว่าจะเป็นตัวละครอะไรโอเคไว้เจอกันใหม่ครับทุกคน